อิหร่านลั่นพร้อมลุยไม่หวั่นอิสราเอลขู่ใช้นุกตึงเครียดขั้นสุดแล้วนะคะอิหร่านประกาศกล้าวจะเข้าร่วมสงครามทำลายล้างกับรีสิสแตนต์ด้วยเพื่อต่อต้านอิสราเอลอย่างถึงที่สุดย้ำแนวร่วมต่อต้านแข็งแกร่งและพร้อมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันที่1กรกฎาคม2567สำนักข่าวทาสและอัลจาซีรารายงานว่าผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติออกคำเตือนอย่างรุนแรงถึงอิสราเอลว่าหากโจมตีเลบานอนเต็มรูปแบบสงครามจะปะทุขึ้นแม้ว่าอิหร่านจะมองว่าเป็นสงครามจิตวิทยาในการโฆษณาชวนเชื่อของระบอบไซออนเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะโจมตีเลบานอนแต่หากอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการรุกรานทางทหารอย่างเต็มรูปแบบสงครามทำลายล้างก็จะตามมาทางเลือกทั้งหมดรวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของแนวรบต่อต้านทั้งหมดอยู่บนโต๊ะแล้วภาษาการเมืองอยู่เองนะคะสำหรับทูตแต่สื่อทุกฉบับรายงานตรงกันว่าพร้อมลุยศึกแล้วถ้าอิสราเอลเปิดการรบเต็มรูปแบบกับฮิซบุลลาห์อย่างที่ขู่ทุกวันในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะกองทัพอิสราเอลได้ประกาศอนุมัติแผนปฏิบัติการรุกเลบานอนภายหลังปฏิบัติการต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องการต่อสู้กับฮามาสยังไม่ได้รับชัยชนะอย่างใดนะคะไม่สามารถกดฮามาสได้อย่างที่คุยไว้กองทัพอิสราเอลก็วางแผนจะโจมตีกองกำลังฮิซบุลลาห์ซึ่งก็เหมือนกับกลุ่มฮามาสที่ปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลมาหลายเดือนแล้วเช่นกันได้ทำการโจมตีรัฐยิวหรือดินแดนซึ่งอิสราเอลครอบครองอดีตคือของเลบานอนนะคะตอนใต้ของเลบานอนวันนี้คือดินแดนตั้งถิ่นฐานซึ่งอิสราเอลยึดครองแล้วหลายเมืองร้างเนื่องจากฮิซบุลลาห์โจมตีขับไล่เป็นผลให้คนอิสราเอลที่ตั้งถิ่นฐานอพยพลงมานับแสนท่าทีอีกท่าทีหนึ่งซึ่งสำคัญมากอาลีบาเกริคานีรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพูดชัดเจนนะคะยืนยันว่าแนวร่วมต่อต้านพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบโต้การรุกรานของอิสราเอลคำเตือนของบาเกริคานีมีถึงสหรัฐอเมริกาและผู้สนับสนุนตะวันตกด้วยต่อระบอบไซออนทั้งหมดเขาระบุชัดนะคะว่าไม่ได้ขู่ว่าขบวนการต่อสู้มีความพร้อมยิ่งกว่าที่เคยเขาย้ำนะคะว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาฉันได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียเยอรมนีไซปรัสรัสเซียเลขาธิการสหประชาชาติและผู้แทนระดับสูงของสภาพยุโรปในด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเรายืนยันจุดยืนว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านมีความเห็นว่าผลกระทบร้ายแรงจากการขยายตัวของความตึงเครียดและความขัดแย้งที่เป็นไปได้ในภูมิภาคนั้นเกิดจากพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบของอเมริกาและผู้สนับสนุนชาวตะวันตกต่อระบอบไซออนเขาชัดนะคะพูดอย่างห้าวหาญเลยว่าสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอยู่ภายใต้พฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบของสหรัฐและพวกนั่นเองปัจจุบันประเทศต่างๆในภูมิภาคและกลุ่มขบวนการต่อสู้พร้อมในการรับมือกับการรุกรานของระบอบไซออนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาและความรับผิดชอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนระบอบไซออนจากชาติตะวันตกโดยตรงนี่คือคำพูดที่ยืนยันจุดยืนของรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ภาษาฮิบรูนะคะ Israel News อ้างคำพูดของประธานคณะกรรมการคนงานแห่งบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศยาอีแคทขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากหน่วยงานอิสราเอลที่ครอบครองต้องเผชิญกับการคุกคามของการดำรงอยู่ของมันเป็นใครน้อกล้าเลยที่จะขู่ใช้นุกไม่ใช่เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีซะหน่อยแต่เขากล้าเพราะอะไรสื่ออัลอาลัมเปิดเผยว่าบริษัทนี้ผลิตขีปนาวุธเจริโคที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้เห็นชัดนะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็สามารถติดตั้งนิวเคลียร์หัวรบนิวเคลียร์ได้จึงกล้าที่จะขู่แคทจึงกล่าวอีกนะคะว่า
เรามีอาวุธที่ทำลายสมการเรามีชาวอเมริกันอังกฤษและเยอรมันช่วยเราในด้านข่าวกรองและความช่วยเหลือของพวกเขามีความสำคัญมากหากมีภัยคุกคามอยู่เราก็มีอาวุธในวันล้างโลกนี่เขาไม่กลัวนะคะเขาคิดว่ายังไงก็รอดแต่พร้อมที่จะล้างโลกว่างั้นเถอะบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของอิสราเอลถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่รับผิดชอบในการผลิตอาวุธที่ใช้โดยกองทัพยึดครองอิสราเอลเช่นผลิตเครื่องบินเจ็ตผลิตเฮลิคอปเตอร์ทางทหารและโดรนนอกเหนือไปจากขีปนาวุธและดาวเทียมเกือบจะครบหมดแล้วค่ะที่เป็นอาวุธที่อิสราเอลใช้ถึงได้กล้าที่จะขู่ใช้นุกกองกำลังยึดครองของอิสราเอลยังคงก่ออาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาต่อเนื่องนะคะนี่นับเป็นวันที่268เข้าไปแล้วทำการโจมตีทางอากาศยิงปืนใหญ่ยิงไปที่เมืองเต็นท์ล่ะค่ะหลายสิบครั้งขณะเดียวกันก็สังหารหมู่พลเรือนในทุกจุดเลยนะคะไม่ใช่แค่ราฟาทั้งราฟากาซาจัดหนักคือเพื่ออะไรเพื่อยั่วยุและฉวยโอกาสกวาดล้างปาเลสไตน์นั่นเองเพราะว่ามีการประกาศนะคะโดยสายเหี่ยวของอิสราเอลบอกว่าจะจัดสรรที่ดินและที่อยู่ให้กับคนอิสราเอลในการตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นล้านคนพูดแบบเป็นทางการออกสื่อด้วยทั้งที่ศึกยังไม่จบนะคะนั่นคือเขามั่นใจว่ายังไงก็จะกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ไปได้นั่นเองท่ามกลางสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ยังคงเลวร้ายต่อเนื่องเป็นผลมาจากการปิดล้อมและทำให้เกิดการพลัดถิ่นของประชากรปาเลสไตน์กว่า 95% ไปทางไหนก็โดนถล่มอ้างว่าให้อพยพไปทางนู้นเป็นเขตปลอดทหารปลอดการโจมตีก็เป็นการหลอกลวงเพราะทุกคนทุกแห่งสามารถโดนโจมตีได้ทุกเวลาและวันนี้เวสต์แบงค์ซึ่งเคยเป็นถิ่นที่ฟาตาสายกลางคุมอยู่ไม่ถูกลุกรานมากวันนี้เละเหมือนกันแล้วก็การต่อสู้ก็ดุเดือดเช่นกันสถานการณ์โดยรวมในตะวันออกกลางนะคะล่อแหลมขั้นสุดที่จะเกิดสงครามใหญ่ขยายวงค่อนข้างแน่นอนล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐเรียกร้องรัฐบาลอิรักให้ปิดน่านฟ้าเพื่อขัดขวางขึ้นบินขนส่งของอิหร่านที่จะบรรทุกอาวุธไปยังซีเรียและเลบานอนและออกคำเตือนฐานทัพในอิรักซีเรียนะคะว่าให้เตรียมพร้อมเต็มที่ถ้าหากฟังข่าวช่วงนี้นะคะจากตะวันตกหรือบางทีก็จากสื่ออาหรับเองกาลันซึ่งเป็นสายเหี่ยวและคุมกลาโหมในรัฐบาลเนทันยูออกมาบอกว่าเขาบอกสื่อเขาบอกว่ากาลันไปพูดกับวอชิงตันว่าอิสราเอลไม่อยากจะขยายวงไม่อยากจะขยายสงครามแต่การเคลื่อนไหวมันสวนทางนะคะการเคลื่อนไหวของสหรัฐเนี่ยตรงกันข้ามชัดเจนสั่งปลดล็อกการจัดส่งอาวุธและระเบิดทำลายล้างเพิ่มให้อิสราเอลแบบฟรีๆด้วยนะคะไม่ได้คิดเงินไม่ได้ขายนะคะส่งให้ฟรีส่งเรือรบนาโต้เข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจำนวนมากค่ะเคลื่อนเข้าใกล้เลบานอนแล้วด้วยถึงขั้นคูจะใช้นิวเคลียร์โจมตีเลบานอนบีบคั้นจนอิหร่านต้องประกาศจุดยืนแล้วว่าจะลุยแน่แม้ในทางการทูตรักษาการต่างประเทศอิหร่านเดินสายคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเดินสายรัวๆติดกันเลย 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีใครต้องการสงครามขยายวงนี่ชัดเจนคนที่ต้องการสงครามคือสหรัฐและอิสราเอลเป้าหมายของสหรัฐคือลุยกับอิหร่านหากอิหร่านไม่ออกหน้าอเมริกาก็จะถือโอกาสบดขยี้กองหน้าฮิซบุลลอห์เมื่อแนวรบทางทะเลก็ยังกดเยเมนไม่ได้ก็ตามแต่จะใช้จุดแข็งทางท้องฟ้าเพราะทางทะเลน่ะแพ้เยเมนมาแล้วถึงขั้นอาจใช้นิวเคลียร์ที่ฐานที่อยู่ในอิสราเอลก็ได้ปราบอิหร่านสำเร็จการต่อต้านทั่วภูมิภาคนี้ก็จะอ่อนแอลงแล้วก็สามารถล่ามโซอาหรับสมเจตนาสหรัฐวันนี้สันนิบาตอาหรับได้ปลดล็อกการประกาศฮิซบุลลอห์ว่าฮิซบุลลอห์ไม่ใช่องค์การก่อการร้ายอีกแล้วสวนทางอเมริกานะคะส่งสัญญาณบอกตะวันตกว่าไม่มีใครที่ตะวันออกกลางอยากเป็นทาสของเจ้าอาณานิคมใหม่ตะวันตกอีกแล้วแม้ตุรกียังไม่ยอมให้เครื่องบินอิสราเอลเติมน้ำมันเลยค่ะไล่เปิดแนบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ได้ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ